ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนแฟนๆละครไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับนักแสดงหนุ่มบิ๊กผู้ที่สระโดยที่เฉพาะในบทบาทของวายุจากละครเรื่องเบจาคีตาความรักที่ล่าสุดพวกเรานักแสดงทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อรำลึกถึงการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาแต่ก็แน่นอนว่าเวลาเกือบ20ปีแล้วทุกคนก็มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายก็เช่นเดียวกับหนุ่มบิ๊กที่หันหลังให้กับวงการบันเทิงไปทำธุรกิจร้านดอกไม้แต่ล่าสุดกลับมีคอมเมนต์จากช่องเน็ตรายหนึ่งเข้ามาบอกว่าแต่ก่อนบิ๊กเหมือนหนุ่มญี่ปุ่นมากๆนะคะเจองานไว้อะไรน้องแตงโมจำไม่ได้เลยล่ะค่ะดูอ้วนขึ้นก็เลยจำหน้าเดิมไม่ได้ค่ะขออภัยด้วยนะคะซึ่งงานนี้หนุ่มบิ๊กก็ได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าครับละครนานแล้วด้วยหรอครับในขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิข้อความดังกล่าวดูไม่น่ารักเลยทักคนอื่นแบบนี้ไม่ต้องทักก็ได้นะคะดูไม่น่ารักเลยเห็นด้วยค่ะแต่ก่อนก็คิดว่าพี่บิ๊กเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นจริงๆค่ะทักไม่น่ารักเลยนะคะคนเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะเวลาเกือบ20ปีแล้วนะคะ